กลับสบายดีทุกคนเนาะมื้อนี้นะพี่น้องปรับแต่เมนูอาหารโปรดแบบเป็นเมนูอาหารไทยเราแต่ว่าเป็นเมนูอาหารที่แบบรัดมากที่สุดเลยนะพี่น้องแต่ว่าบ่แม่นเมนูอาหารอีสานว่าเป็นภาคไทยนะบ่แม่นเมนูอาหารอีสานหรือว่าภาคกลางภาคเหนือแต่ว่าเป็นอาหารภาคใต้เนาะพี่น้องซึ่งรัดเคยบอกในคลิปแล้วเนาะว่ารัดมากที่สุดเลยพี่น้องมื้อนี้เนาะหามาจนได้เนาะทุกคนเดี๋ยวสิมาโซ่สิมือเฮ็ดสู่พี่น้องกินเนาะเดี๋ยวเฮาถาลุ่นว่าคือหยังเนาะพี่น้องบ่ฮู้ว่าครอบครัวเฮาสิกินได้หรือบ่แล้วก็ทุกคนสิกินได้คือสิมักคือหลานบ่แต่ว่าเมนูมันอาจสิบ่ครบปานใดเนาะพี่น้องเพราะว่าเฮาบ่ได้อยู่ฝั่งไทยนะเฮาอยู่ลาวนะเพราะว่าบางอย่างมันอาจสิขาดเนาะเดี๋ยวเราสิมาโซ่สิมือกินเนาะพี่น้องแบบบ่ได้ก่อนสิกินมากินนมก่อนเพราะว่าหยังเวลาเฮากินนมไปก่อนแล้วมันสิบ่เสร็จท้องอันนี้คือข้าวปุ่นเนาะพี่น้องเฮาซื้อมา20บาทอันนี้เอาไปกินน้ำหน่อยหรอนี่เครื่องเคียงเราก็มีหมักอื้ออันนี้จงปรุงมันผ่าเอาผ่าครึ่งหนึ่งบ่แม่หามืออื้อให้แปะดูมันสิผ่ามามือหรอแม่ตัดก้นออกตัดก้นมันออกตัดก้นคนผ่าออกเลยวุ้ยไฟหูเราไปลองเอาเสร็จเมนูยังแม่จะว่าเอาเสร็จยังกินน้ำหมูกินแล้วก็มันคืออย่างเดาบึงดูคำหนึ่งก็ได้เดาขีดพึกว่าจากยังพี่เดาไว้ยังมีแต่หัวจักสักคนแหละก็มีผู้ใดเคยกินสักคนนี่น้องมุ้ยไว้เคยเห็นอีกแม่อันนี้มะเขือมะเขือทางโคบมันนี่มะแข่งแล้วก็มะอันมะทั่วนี่ตัวสำคัญเนาะพี่น้องอันนี้มันคือน้ำพริกแกงไตปลาเนาะมันอันที่มันเป็นโคโลกิเลสอันที่มันเป็นโคโลกิเลสนะคือเนื้อปลาสบาเนาะมันเป็นเนื้อปลาแบบสดๆเขากินแบบต้มน้ำพริกแล้วพี่น้องขอบคุณน้ำพริกจากฝั่งไทยเนาะพี่น้องเนี่ยได้กินสมใจแล้วสั่งตรงมาจากฝั่งไทยเลยแล้วน้องพี่น้องเดี๋ยวสิมาโซ่สิมือน้องพี่น้องไผกับบ่ฮู้แต่ละที่บ่ฮู้คือนั่นคือแกงไตปลาน้องพี่น้องอันนี้เป็นมันเป็นอันเป็นพริกแกงกับอันเนื้อปลาน้องพี่น้องแต่ไตปลาน่ะสิบ่ฮู้กันเนาะแต่หัวหอมน้องพี่น้องมันแบบเป็นกระปุกมากนะแต่ว่าเอาใส่ตู้เย็นไว้ทํามาตะหึงแต่ว่าเราทําใจว่าเงินกว่าเราสิได้กินเพราะว่ามันเผ็ดเป็นเมนูที่เผ็ดแล้วก็ห้อนบ่ฮู้ว่าไผสิกินได้ดําใดหรือบ่คืออย่างซอแปะนี่ก็บ่เคยกินดอกซอแปะแล้วก็บ่เคยเห็นว่าหน้าตามันเป็นจังได๋บ่อยากเปิดให้ฟังตกสิได้ยังพอกันบ่ได้โอ้ยังพอมาปีนเฮือนบ่ก็มันยังบ่หลาบสิพ่อฮู้ดําบาดว่าซั่นนะฮะดื้อน้อเด็กน้อยพอมูดื้อพอมูใส่ละแช่งมันเปลือกปอกแล้วก็ชิมาเดี๋ยวซีเด็ดหมักกันแข็งเนาะพี่น้องภาษาลาวเอิ้นหมักแข็งภาษาไทยเอิ้นหมักเขือพวงเขือพวงเออมันน้อยๆเอิ้นถึงเด้มันเป็นน้อยๆเป็นพวงเฮาบ่ฮู้ว่าผู้ใดสิกินน้ำใดเลยบอกเนาะทุกคนเดี๋ยวสิทดสอบลองเบิ่งแม้แต่เฮาก็ยังบ่เคยกินแล้วก็บ่เคยเฮ็ดเองคือเมื่อนั้นยังว่าต้มยำกุ้งน่ะเคยต้มไปแล้วแล้วก็เคยกินไปแล้วแต่ว่าอันนี้ยังบ่เคยเฮ็ดแล้วก็เคยกินนะเคยกินอยู่ข้างในตอนเฮาโจมมาใหม่ๆบ่มีคนหลายพี่น้องตอนนี้คนหลายๆเดี๋ยวอย่าทําอันจะตีมาพี่ดินมันพ่งแสนแต่ว่าเห็นเขาเจ้าเห็นใน YouTube นะเขาใส่อันเนื้อปลาทูเนาะพี่น้องแต่ว่าเฮาบ่มีปลาทูเนาะเพราะว่าบ้านเฮาบ่มีน้ําทะเลเด้พี่น้องถ้าเฮาสิเอาปลาน้ําอื่นใส่ก็ย่านมันบ่แม่นเฮาก็เลยแบบบ่ได้ใส่เนาะพี่น้องปลาทูก็เพราะว่ามันมีเนื้อปลาสะบะแล้วเด้ปลาสะบะก็เป็นปลาแม่น้ําทะเลแม่นบ่พี่น้องปลาสะบะซะแปลบ่จักของหยังปลาสะบะคือหยังเดี๋ยวเดี๋ยวสิเขาเหลืองเขาลาวเนาะพี่น้องเป็นหยังลัดคือหมักเมนูอาหารนี่หลายกว่าหมู่เนาะพี่น้องลัดเคยไปฝั่งเคยไปเห็นงานอยู่ไทยนะตั้งแต่อยู่ประมาณยาเน็ตแห้งด้วยของตีหลัดเคยไปเห็นงานอยู่ฝั่งไทยตั้งแต่อยู่ประมาณบ่แม่น14 15ปีเนาะพี่น้อง14 15ปีเลยแบบอยู่นะเขาไปครั้งแรกนะเห็นงานอยู่อันภาษาซื่นนะไปเห็นงานอยู่ในร้านอาหารนะเป็นเด็กหลังจานหลังแก้วพี่น้องร้านอาหารกับบ่แม่นว่าร้านผับร้านบาร์ร้านหยังเนาะพี่น้องเป็นร้านแบบกับเขานี่ล่ะร้านอาหารร้านกับเขาเนี่ยแต่ว่ามันแบบร้านอาหารเขาขายเขาไก่ร้านอาหารเลยแล้วพี่น้องแล้วมีทุกอย่างต้มยำกุ้งอย่างนั้นแหละแต่ว่าเฮาบ่ได้ขายเนาะกินน่ะบ่ได้หยังเอาเป็นหลักจานแล้วว่าที่นี่แหละกินอาหารน่ะมันเป็นหลานรูเนาะพี่น้อง
มีแต่ดารามากินแต่ว่าเฮาน่ะบ่ได้อยู่ในอาหารนะเป็นคนหลักอย่างถ้าบอกภาษาไทยบ่เป็นบ่ฮู้เรื่องหยังเลยไผถามหยังมากอ่ะเออเลอะแบบโง่เซเลอะเซเลนะขนาดแม้แต่ว่าเขาถามเฮายังบ่จักแนวตอบนะภาษาไทยเฮาบ่เคยเว้าเด้แล้วบัดนี้รัฐอ่ะเฮ็ดงานได้ประมาณ15มื้อนี่แหละแบบมันกินข้าวอยู่ไทยน่ะกินข้าวเจ้านะมื้อละซ่ำนี่ซ่ำนี่แบบอักชีว่าทําได้ละซ่ำนี่ล่ะพี่น้องแบบประมาณซอด1มื้อละซอด1แหละเฮาแก่นะเราสิอยู่ได้ฮอดเดือนอยู่บ่มันสิบ่ตายก่อนมันกินข้าวน้อยรออยู่ขนาดแต่เฮาบ่เคยกินข้าวเจ้าแล้วก็บ่เคยกินเมนูอาหารไทยนะพี่น้องแบบมันอดอยากแล้วมันก็หิวแบบจักสั่วจังได๋นะแปลว่าเคยบ่เคยกินอาหารแบบในเมืองเด้อาหารผัดมีแต่อาหารแบบจืดๆเนาะเหลือของผัดของทอดแบบนี้นะบ่คืออาหารบ้านเฮาดีล่ะกินบ่ได้พี่น้องแล้วก็แบบเฮิงเติบไปอยู่กับพี่อยู่กับน้าสาวจนแบบโดนเติบน้าสาวแล้วพาไปหาไปตลาดนัดบัดนี้นะพ่อว่าว่าวันหยุดเนาะพาไปตลาดนัดแล้วที่นี่แหละรัดนะแดดเดียวนะพาไปตลาดนัดแต่ยังบ่แม่นเหล่าใหม่เดี๋ยวลืมมันเฮิงล่ะเด้อกันว่าไล่ไปนี่มาหาพี่6ปีโอ้แม่น6ปี6 7ปีขึ้นหลังบ่แม่นเนาะรัดไปอยู่นะหันเลยแบบอยู่บ่ได้นะพี่น้องมันอยากมาบ้านเลยพามาอยู่สายใหม่น้าสาวมี2คนผู้นึงน่ะพามาอยู่สายใหม่มาอยู่สายใหม่เลยค่ะแบบรัดก็บอกประมาณเด็ดทุกตัวจนเบิดถามเกลือดูป้าน้องใหม่ดูพาทํากระต่อนมื้ออื่นนี่เด็ดลดเออพาดูดําๆมันออกพันดําๆออกเออรัดน่ะอยู่ในอันภาษาซื่นน่ะได้จักเดือนว่าได้3เดือนยังนี่ล่ะจําบ่ได้พี่น้องแบบเบื่อได้อาหารในเมืองล่ะกินบ่เป็นพี่น้องต้มยํากุ้งแบบผัดผักผัดปลาผัดหยังอย่างเช่นละวินหัวเนาะแล้วก็แบบอยู่นะหั่นน่ะอยู่บ่ได้มันแออัดเนาะหลับอยู่บ่ได้พี่น้องแบบว่ากูเคยอยู่กับมันเป็นหยังเท่าเฮาน่ะเฮาเป็นคนบ้านนอกพี่น้องมันอยู่บ่ได้มันมาอยู่สายใหม่มันผัดเป็นบ้านนอกนั่นล่ะอยู่ได้บัดนี้ล่ะแล้วบัดที่อยู่สายใหม่ก็เป็นร้านอาหารที่เก่านี่ก็ร้านขายข้าวต้มบ่แม่นร้านอาหารเนาะร้านขายข้าวต้มแบบมันมีข้าวต้มแบบอาหารแบบข้าวขายข้าวต้มบ้านขึ้นเออพาขึ้นเขาขายข้าวต้มแล้วบัดที่นี่แล้วก็มันก็ยังกินอาหารนั่นในเมืองคือเก่านะพี่น้องรัดยากจากอาหารบ้านเฮาอย่างเช่นแบบแกงน้ําใหม่เป็นเมนูโปรดของเฮาเนาะบัดที่นี่แหละ ได้รัดมื้อนั้นน้าสาวน่ะพาไปตลาดเนาะพาไปตลาดแล้วรัดเลาะไปเลาะมานะฮะแกงน้ําใหม่ฮะใส่ก็บ่เห็นพี่น้องบ่ได้ย่างไปย่างมาแล้วไปเห็นแกงไตปลาแกงไตปลามันมีน้ําใหม่เนาะรัดก็เลยว่าเออนี่แหละอาหารแกงน้ําใหม่บ้านเฮาแล้วก็เลยแบบสั่งให้มาค่ะตักมาเอาถุงหนึ่งเอาหลายๆเด้อแล้วก็เอาตักให้หลายๆจนเต็มถุงแล้วมาหอดลาดนี่เที่ยกินเที่ยกินแล้วตักได้คำหนึ่งมันเผ็ดนี่นะเผ็ดแบบจนแสบปากแสบท้องเบิดนั่นแหละก็แกงน้ำใหม่มันยังคือเผ็ดแท้ก็บ่หัวกายบ่หัวเอาก็บ่หัวสิถามไปแล้วว่ามันคือเผ็ดแต่มันกินบ่ได้นะแกงน้ำใหม่ปกติแกงน้ำใหม่บ้านเฮามันสิมีน้ำยะนางกับผักกระแยงกับผักคะเนาะอันนี้ผัดเผ็ดเผ็ดแบบห่อนเสียบหูเลยนะพี่น้องเพชรหูออกควันเลยล่ะก็คือแต่มันก็แสบได้แบบมันรสจับเด้ก็ยังกินอยู่วันนี้กินแล้วแล้วไปถามป้าป้าเป็นคนอีสานเนาะถามมาป้าป้าเทียนค่อยกินอยู่เนี่ยมันคืออีหยังมันคือเผ็ดแท้เราบอกว่าโอ้ยอีหลามันเป็นเมนูอาหารใต้ของฝั่งไทยเราว่ามันบ่แม่นเมนูอาหารอีสานเฮาเราว่ามึงคือเก่งแค่มึงกินได้เหรอแล้วก็เลยแบบจากนั้นมาแล้วก็เลยมักเลยนะพี่น้องเป็นเมนูแบบพอรัดเองรัดบ่มักเมนูแบบผัดแบบมันๆแบบของทอดของแบบหวานๆนะรัดมักแบบอาหารแบบออกรสจัดนิดหน่อยอ่ะคืออย่างแบบอาหารอีสานบ้านเฮานี่แหละนั่นแหละดังนั้นมักเลยมักเลยเป็นเมนูอาหารไต่นะพี่น้องก็เลยมักกินมาเลยนะทุกคนก็เลยแบบนี่เป็นครั้งแรกที่สิลงมือเฮ็ดเองอยู่บ้านนะพี่น้องแล้วก็สิเฮ็ดให้ครอบครัวกินจักเขาสิกินดําได้หรือบ่พี่น้องมันเป็นเมนูอาหารไต่นะแต่ว่าพริกแกงนะเว้าก็กับอีแม่กินกับผักแม่เพิ่นบักหลายนี่พุ่นว่ามันเผ็ดร้อนเผ็ดเผ็ดฮ้อนพอแล้วเด้อบ่ค่ะพอแล้วแล้วก็เซาแปรผ่าจนเต็มแล้วเบิดเนาะแปรผ่ามันเกลืออีกเฮาไปเบิ่งใน YouTube มาเลยทุกคนแต่ว่าความแซ่บอันนี้เฮาก็บ่ฮู้เนาะต้องเติมเอาเองแต่ว่าให้เฮ็ดแต่เฮ็ดเป็นอยู่เฮาซุมื้อนี้มันบ่ยากค่ะถ้าเฮาเฮ็ดหยังก็แบบเฮาเบิ่งใน YouTube อย่างเดียวโอเคแล้วเนาะทัดพี่เฮาเมียก็เบิ่งใน YouTube เฮาเมียก็เบิ่งพี่ง้อเมียอันนี้เป็นบักเขืออันข้างกบเนาะมีแต่หมักแก่ๆพี่น้องอันทั้งหมดนี่แหละค่ะมักเขือเฮาในสวนน้ําเฮาเราเป็นกําลังออกดอกก็ได้ไปซื้อในตลาดมาได้นี่ที่จริงแล้วนะพริกแกงน่ะมันมาฮอดไปโดนแล้วพี่น้องแต่ว่ารัดบ่ได้เฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งเพราะว่าหยังอันรัดยังบ่กล้ากินยังทําใจก่อนเพราะมันเป็นแม่เมนูอาหารที่แบบว่าเผ็ดฮ้อนเนาะพี่น้องรัดบ่ฮู้ว่ารัดสิกินได้หรือบ่อ่ะเดี๋ยวสเปรย์ผ้ามักเขือปอกเป
ป็นยังภาษาไทยคือเอิ้นมะเขือปอพอเฮาหยำแล้วมันดังปอแม่นบ่ลัดดาวฮะปอมปอมบ่แม่นปอมได้มะเขือปอมะเขือปอบ่แม่นมะเขือปอมภาษาไทยเอิ้นมะเขือปอแม่นบ่ว่าแม่นมะเขือปอมคือสิแปลว่าบ่นั่นล่ะพี่น้องมันก็เลยแบบเป็นมันบ่แม่นเป็นความทรงจําหรอกแบบว่ามันเป็นแบบเฮาเคยได้ซิมมานะครั้งแรกที่ว่าเฮาได้กินเมนูอาหารคิดว่าเป็นเมนูอาหารบ้านเฮาแต่ว่าคิดว่าอยู่ไทยน่ะเขาจะเอาแกงบ่คือกันนั่นล่ะคิดว่าแบบนี้นะจริงๆแล้วเขาจะเอาบ่แม่นเนาะแกงเป็นเมนูอาหารปักไตแล้วก็ลากับหมักเลยได้พี่น้องแบบที่ซองมาคือแบบขัวกิ้งกับแกงเหลืองแกงเหลืองแล้วก็สักแม่นอีหยังสารพัดเมนูอาหารไตไปละอาหารนั้นไตแถวร้านกับเขาร้านอาหารแถวข้างทางที่ว่าเขาจะขายเป็นเมนูอาหารตามสั่งหลักเข้าไปในเมนูเอ้ยเข้าไปในอาหารอย่างไปตามสั่งอาหารไตเฮากับประจบแถวซ้ายไหมมันจะมีหลายอยู่ไปซื้อเอาจักยางดอกสีเอาสีเอาหรอกแต่ว่ามาตักแล้วกินนะมันแสบมันบ่คือว่ามันบ่มันเด้อมันบ่เลี่ยนโอ้ยอีลอยห้องเอื้อยนะคันห้องบัดนี้สิเลี่ยนจะบ่ออกบ่ลอยอีลายน้องน้องเอื้อยพุ่นนะมันสิบ่เผ็ดบ่ทุกคนเดี๋ยวเจ้าขาลงไปนะอุ๊ยอ้าน้ำหอมผมใจแล้วก็ตามด้วยอันนี้นี่แหละน้ำพริกแกงไต่อันที่นี่อันเนื้อปลาสะบะอะไรกับพริกแกงพริกแกงก็คือพริกที่เขาเจ้าอันโขกใส่กันตำใส่กันเนี่ยเขาสิใส่บะเบิดเนาะทุกคนเพราะว่าอย่างอย่างเผ็ดหอมแห้งเพราะว่ากลิ่นมันนี่กะน้ำคือแดงใช่ปะสิบะเบิดเป็นหัวควันกี่ร้อนเดี๋ยวสิใส่อันมันจะมีหน่อไม้แล้วก็มะเขือถั่วฝักยาวหรือมะถั่วอะไรกันแหละสําเร็จนะทุกคนคือแบบมันง่ายเนาะทุกคนถ้าเราไปตําเองเฮ็ดบ่เป็นดอกแต่ว่าเขาเฮ็ดมาสําเร็จรูปแล้วเอ้ยเก็บเด่นมันก็สิเป็นแบบนี้นะพี่น้องแต่ว่าคือยังแบบยังบ่ข้นอยู่เนาะมันบ่ข้นปานใดใส่เบิดบ่ใส่เบิดก็ได้ใส่เบิดสําแปรสิกินได้บ่ได้มันสิกินบ่ได้ปลาถูกไปเอาใบมะกรูดให้แบบคลิปเด่นมันสิแบบคือแกงไตปลานี่เนาะแต่ว่ามันสิบ่เข้มข้นทอแบบเฮาเอาใส่ปลาทูใส่ที่แบบขึ้นในกระปุกทีละเทนนะเนาะทุกคนแต่ว่ามันสิแบบจืดขึ้นได้แต่ว่านี่นะเขาสิใส่ขมิ้นมาจากหรือว่าขมิ้นเนาะขมิ้นมันสิเหลืองมันไปเนาะอ๋อมันเองเองเป็นอะไรสเปรย์กลิ่นมันนะหอมหอมแต่แซ่บหอมหอมอันอยู่ฝั่งไทยนะพี่น้องเมนูอาหารพี่น้องอยู่ฝั่งไทยนะหลัดเคยกินนะถ้าแบบเป็นเมนูอาหารไทยนะเขาจะเอาเห็ดนะเขาจะเอาสีใส่แบบเครื่องแกงลายนะพี่น้องแบบเครื่องเคี่ยงเวนเครื่องแกงเครื่องเคี่ยงมันนะลายสบายดีอุ๊ยซีดูเครื่องอันเคี่ยงนะลายเนาะทุกคนแบบคืออย่างแบบต้มอึ่งนี่กะใส่ลายอย่างอยู่ล่าห้องเหรอเด้อพี่น้องคนล่าเหรอเอาง่ายคือแบบเมื่อเราพี่น้องทางไทยกินยากหรอกแต่ว่าคนล่าแบบเขากินแบบส่วนมากสิบ่ใส่ลายนะพี่น้องคือแบบต้มปลาเนี่ยใส่น้ำมะขามกับหัวสีไข่กินได้นะพี่น้องแต่ว่าเห็นอยู่ฝั่งไทยเนี่ยเขาจะใส่เครื่องเทศลายแบบเครื่องที่แบบแก่ข้าวดับข้าวนะมันก็เลยแบบมันก็เลยเห็นแบบมันหอมเนี่ยคือยังเห็นนี่นะหอมแต่ว่าอยู่ฝั่งลาวห้องน้ำบัวใส่บริลายมันนะพี่น้องแบบต้มแบบได้แบบพ่อได้กินกันสำได้แบบต้มสำบัวใส่ลายกับกินได้แบบกินเลยนะแต่อยู่ฝั่งไทยเขาจะใส่เครื่องเทศลายมันก็เลยเห็นแบบอาหารมันสิหอมแต่ว่ามันบ่แม่นดอกพี่น้องที่ว่าเฮาเฮ็ดแล้วมันแซ่บอันนี้มันเป็นน่าสิเป็นน้ำพริกแกงเนาะบ่ได้ได้ค่ารีวิวได้บ่บ่เห็นกระปุกเดี๋ยวถ้าเบิ่งมันเป็นผดนะพี่น้องจังสิมาถ่ายเบิ่งมันเป็นแต่แซ่บหรือบ่ใส่น้ำปลาลงไปจะเข้าใส่หยังแน่เบิ่งใน YouTube มันหลาย2หลายเขาก็เสร็จบ่คือกันพี่น้องเฮาบ่แน่ใจว่าเขาจะใส่หยังแน่ยังสิใส่แบบสูตรมั่วๆเนาะทุกคนใส่น้ำตาลนะพร้อมอยู่แล้วสาวพร้อมมะเขือได้ว่าไงเขาอยากแซนนั่นนะฮะแซนเจียวนั่นนะไอ้มันเป็นพริกแกงไงมันกินดิบก็ได้กินกับอันนี้ก็ดีเอ้ยแกงก็ดีนั่นแหละวะกินกับพริกแกงก็ดีเคยกินเยอะแล้วสาวเคยไปฝั่งไทยอยู่เคยไปบ่เคยกินอันนี้บ่เคยกินแบบนี้ไปสักปีวะไปปีป้ายค่ะปีป้ายบ่ไปอยู่ไหนจะไปอยู่ไปทำอิฐในยูนอนทบุรีเธอที่ซองลบุรีบ่หักกรุงเทพเฮาเคยเห็นเบิดสักครั้งนนทบุรีแม่นองค์กรพี่น้องเฮาน่ะไปอยู่สายใหม่เอาง่ายคือบอกเขางานน่ะ 7:00 น.แล้วก็ช่วงประมาณ 14:00 น.มีกระพักเด็ก1ชั่วโมง
ประมาณบ่ายสองแล้วก็ประมาณบ่ายสามก็เปิดอีกแล้วก็จนหอดสี่ทุ่มพี่น้องเงินเดือนเดือนละประมาณ 3,000 นี่แหละเกือบหอด 3,000 นี่แหละเมื่อยเนาะพี่น้องยืนบัดมือยืนหลังถ้วยหลังจานล้างแล้วแหละแล้วก็เสร็จเลยใส่ผ้าคีริเอ้ยผ้าขาวๆเลยแล้วเสร็จพอยังมันเป็นหลานรู้แหละเฮาแบบถ้วยบ่วงแล้วก็เสร็จซ่อนนี่ก็เสร็จบ่วงเสร็จให้มันสะอาดแบบเหลื่อมเลยแหละแล้วก็เอาผ้าขาววางปิดไว้มันมาอยู่ซ้ายไม้ในงานเป็นหลานกระต่มแต่ว่ามันสบายกว่าพี่น้องเป็นแบบกันเองเฒ่าแก่กับคนอีสานแต่ว่ายังหันมาเฒ่าแก่นะเป็นคนไทยอีหลีสื่อสารกันก็ยากเนี่ยแต่ว่าคนอีสานเป็นซ้ายไม้นะเฒ่าแก่เป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์กับสุรินทร์บ่แน่ใจเพิ่นอาจสิเบิ่งคลิปหลานก็ได้ตอนนี้อันนี้นะฮะอยู่น้ําได้เนาะพี่น้องแบบมันเป็นกันเองอันนี้อาหารการกินแบบคือกันบ่ต่างกันบ่ได้หลานแหละหลานถึงอยู่ได้อยู่นี่เลยวันนี้นะอยู่ได้พวกคนโดดพวกมันซุ่มหน้าๆนะก็อยู่หลังแหละตอนนี้ก็อายุพี่เลยอยู่ไซไม้นะก็อยู่หลายๆปีแต่ค่าเงินได้หลายๆอย่างแหละแต่ทั้งตู้เย็นผัดลมทีวีได้ทั้งรถถีบให้น้องก็ได้หลายอย่างพี่น้องอยู่ไซไม้นะอยู่ก็อยู่ได้โดดนี้ก็จะแม่มาบ้านได้หลายอย่างก็บ่ได้ผู้บ่าวหลายสิบกะขนาดไปอยู่ไซกันที่จันทร์พี่น้องมันก็อยากมาบ้านเก่าอยู่ไซก็บ่สบายแต่อยู่บ้านเฮานี่แหละอยู่มุมนี้เอ้ยอยู่มุมนี้วะมาได้มายืนอยู่จุดนี้แหละพี่น้องถือว่าเฮานี่โชคดีที่สุดแล้วเนาะพี่น้องเนี่ยได้อันเฮ็ดคลิปลง YouTube แล้วก็ให้พี่น้องเบิ่งแล้วก็มีพี่น้องแบบติดตามแล้วก็สนับสนุนเฮาเนาะพี่น้องก็ขอบคุณทุกคนเนาะที่เมตตาหลัดนะคะครอบครัวของหลัดนะคะทุกๆคนเนาะพี่น้องน้องๆเนาะแบบบ่คิดบ่ฝันได้ว่าเฮาสิได้มาอยู่จุดนี้แบบเป็นคนที่แบบมีคนหูจักลายเนาะพี่น้องแล้วก็ติดตามลายแล้วก็ไม่เขาคนเขามาเบิ่งลายเนาะพี่น้องที่แบบจากที่ว่าเป็นแบบให้อื่นนะครับพี่น้องเฮาก็เป็นแค่แบบลูกจ้างธรรมดาพี่น้องอยู่ในงานเฮ็ดงานอยู่ในเมืองนะพี่น้องเนาะบ่ภาษาไทยก็บ่เก่งบ่จักเงินบ่จักบ่คิดว่าเฮาสิมาแบบนี้มาถึงจุดนี้เนาะเขาเฮียนก็จกว่ายังพี่น้องบ่หา A B C D นะท้องจนปากแข็งพุ่นล่ะบ่ได้เก่งในภาษาอังกฤษนะเห็นว่าตอบ FC ได้ก็ตัดแปลเลยแปลเลย Google เนาะนี่สลัดมันก็สิจางแน่น้อยหนึ่งเนาะทุกคนเฮาบ่หัวสิเอาหยังใส่อีกเนาะน้ำปลาใส่มันก็สิกลายเป็นแกงเค็มแล้วบัดนี้นะเออแซ่บอยู่แต่ว่ามันสิหอมจักมันสิหอมหยังหลายอย่างน้ำที่เข้ากันอยู่คั่นกินกับข้าวปุ้นคล้ายๆคือน้ำข้าวปุ้นแซ่บแต่ว่ามันสิเผ็ดแบบขึ้นๆแหละเผ็ดขึ้นๆบ่ว่ามีค่าเนาะมันมีค่าแล้วก็สิมีอันพริกไทยขิงแม่นบ่ขิงว่ามันบ่ฮู้เนาะพี่น้องแบบอาหารทางฝั่งใต้ภาคใต้ของฝั่งไทยเด้หอมแซ่บแต่ว่าแซ่บท้องหน่อยนึงสิลงไปเดี๋ยวพี่น้องก็สิเป็นห่วงเนาะพี่น้องมันเผ็ดเด้เผ็ดแบบฮ้อนเด้แต่ว่านี่นะเฮาแกงนะยังบ่เผ็ดเฮาซื้อในตลาดเฮาซื้อตลาดนะเผ็ดเผ็ดแต่ว่าเฮาตักพริกแกงออกเบิดแล้วเฮาใส่แต่เนื้อปลาแซ่บแซ่บแล้วสิมาตักปรุงเนี่ยพี่น้องไผช่วยกินเนาะฝั่งไทยนะด้วยมักกินคอมเมนต์มาเลยทุกคนหลัดเสื้อบ่คือสิมื้อผู้ใดกินคือเซาหลัดดอกเฮาก็บ่แม่นคนพิเศษหยังดอกพี่น้องแต่ว่ากินต่างหมู่เนาะน้ำมันสิอันใสหน่อยจักหน่อยนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นพริกแกงที่แบบสำเร็จรูปมาแล้วถ้าว่าใส่ไตปลามันสิข้นกว่านี้เซาแปรยันน้ำแกงมันถึกหนาแน่แต่น้ำแกงมันถึกหนายังแสบเลยพี่น้องคิดเบิ่งแสบอยู่แปยังบ่ได้ถึกมันบ่ได้ถึกบ่นี่น้ำข้าวปุ้นน้ำข้าวปุ้นของภาคใต้ฝั่งไทยน้ำข้าวปุ้นบ่เออน้ำข้าวปุ้นทางฝั่งไทยน่ะมันเป็นอันภาคใต้เป็นเมนูอาหารใต้เลยนี่แปะครบเครื่องเลยเนาะเออครบเครื่องพอละบ่ครบละเออยังไรใส่ก็ได้บ่เป็นยังดอกแต่ว่าเล็กหน่อยกินบ่ได้เลยมันเผ็ดโอ้พี่น้องเซาแปะเป็นใส่ลายพี่น้องเป็นตาแซ่บเนาะคนตักเอาตักเอาคนค่ะบ่ได้ไว้อีเมียซิมบ่อีเมียบ่เคยกินตะเกียบอันนี้มันสิเป็นซิมปลาเด้มันยังเป็นซิมเลยของเซาแปเด้ของเราทําสิปรุงเอาเองบ่มันสิแท้เขาบ่ได้เฮ็ดรสสั่นอันนี้แหละมันเผ็ดกว่านี้แล้วก็ข้นกว่านี้แต่ว่าเฮากินแบบอ่อนๆมาทุกคนอยากอยู่ดิเผ็ดดิซิมบ่ได้บ่แต่มันเผ็ดเผ็ดเยอะเผ็ดแฮมกินหน่อยแป้งก็ได้เอา
เด้อจังใช้หน่อมร้อยพวกจังจังมันไม่อยากคนมันคนอะไรมันก็ต่างไงก็เขาเห็นเองบอกว่าแล้วโมเมนต์คนเอาโมเมนต์พี่น้องตั้งปากใต้ขอเสียงพี่น้อง FC ที่อยู่ภาคใต้นะพี่น้องโมเมนต์มาด้วยว่าเห็ดอะไรมันแสบมันจางนี่นะแบบมันโมคนมาใส่หนำลายผดเอาสงสารหนองสาวนะพี่น้องก็กินแต่นำกระปุ่นอันนำกะทิแล้วพี่น้องล้างตักจนสวดหวยสุดกินแค่ละคำสองคำหนึ่งแต่ว่าเป็นสีเลยน้องพี่น้องเครื่องเผ็ดหอมอีร้อนมันมีคำว่าข้าวหุ่นแลนด์ไผบ่เคยเห็นเป็ดเว้ากันเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเป็ดมันเว้ากันเป็ดมันเว้ากันแบบผู้สาวคอยผู้บ่าวคอยอย่างแบบนี้นะเด็ดนะผู้บ่าวนะ3คน4นะผู้บ่าว4สาวก็5คนผู้ยากกันแต่ถ้าเฮาอยู่คนละหน่วยแล้วกับอันตัวอันนี้นะพี่ก่อนเก่งแต่ว่ากินผู้เดียวไปแปรยังบ่กินบ่เป็นเออ FC กันนําเด้อมาเด้อพี่น้องนี่มาเด้อป่าลุงกินข้าวปุ้นห้องนําแม่บ่ห้องก็ยังทําเป็ดกันซุปจนงอผ่านบ่ก่อนว่ะแซ่บบ่แซ่บเฮ็ดได้เฮ็ดได้บ่เคยกล่องมีการสั่นโปยทําว่าเสียสิแม่ก็เลยบอกก็ถามว่าแก่เนี่ยพี่น้องถามว่าอะไรนี่พี่ล่วงนั่นแหละบอกถึกแล้วต้มบักแก่ทอดยาวต้มบักแก่กินอาหารทั้งเนื้อนี่ถามว่าอะไรนะพี่ล่วงกับอาหารภาคใต้ถามว่าพี่ล่วงคือคนใต้เป็นหมอเกาะภาษาใต้เนาะแม่นภาษาหนองนุ่ยหนองนุ่ยนุ่ยนี่คือน้องเลยเนาะนุ่ยนี่คือน้องพี่ล่วงกินบ่เป็นออกเสียงยังผู้ชายเพิ่นกันเพชรเออได้โอเคจ้ะแซ่บอยู่เจ้าแปรบอกว่าหั่นได้บัวผักไต้ด้วยจ้ะโคตรเขามันเออนี่บ่หยะนี่บ่เป็นว่าไว้ด้วยหยะมาพี่กินอีกได้มั้ยได้มั้ยน่ะเว้าถึกได้มั้ยน่ะภาษาไต้นี่มันเสียซักซี่คนใต้หมดเลยน่ะน้องรู้มั้ยเออน้องรู้มั้ยนั่นน่ะได้เบิดแล้วพี่น้องเขาเนาะไต้เฮาเนาะเว้าแหลกแหลงบแหลงแหลงไต้บ่เป็นเจ้าแปรเพิ่นลูกซอดซอดคุณซอดพี่แต่เราจอดอเมริกาก็เว้นังความจะสู้นะเบิ่งเอาเป็ดเป็นไงผู้สาวน่ะ5คนผู้บ่าว3เด้นดักเด้นดักคือแล้ววันที่นี่น่ะญาติกันบ่ก็เฮาสิบ่เป็นนะพี่น้องภาษาไต้น่ะบ่แม่นว่าอันมีผู้บ่าวไต้เนี่ยทั้งเพลงเพลงบ่าววีแล้วก็เพลงก่อนใหม่กับเรือก่อนใหม่กับเรือนี่บิวกันกัลยากัลยานีกับเพลงเด็กเลี้ยงวานเด้แปะภาษาไต้นะเพลงเด็กเลี้ยงวานเด้เป็นเด็กบ้านบ้านเป็นเด็กเลี้ยงวานเด้ก็ถือว่ามื้อนี้นะได้เป็นกินเมนูอาหารโปรดนะพี่น้องแต่ที่บ่โปรดก็คือแบบข้าวเห็ดบ่ถึงพริกถึงขิงนะข้าวตักพริกแกงออกกับซอแปนะว่ามันเผ็ดทุกคนค่ะสำเนียงแหละขนาดสำเนียงแหละท้าบ่ตักออกค่ะบ่ก่อนหมูหัวสิกินได้จักถ้วยเนาะนี่บ่ก่อนกินได้ประมาณเบิด4ถ้วยแล้วเก่งทุกคนกินมาทําแม่ว่าแซ่บอยู่ให้ลูกได้กินทําแม่ว่าแซ่บอยู่เดี๋ยวกันสิมื้อนี้มื้อนี้ล่ะเล่าเรื่องเล่าแบบยอดอดีตนะพี่น้องพอหลายคนก็ยังบ่ฮู้เนาะหลายก็บ่เคยเล่าดอกไม่เคยฮู้ดอกพี่น้องเฮาก็เล่าฟังมื้อนี้แหละเออบ่ก็กับบ่ฮู้เนาะพี่น้องพอบ่ก็มาทีหลังเนาะทุกคนเป็นจังได๋แล้วพี่น้องเฮาเฮ็ดเมนูนี่ก็คอมเมนต์มาเว้าสู่กันฟังหน่อยผู้ใดเคยกินผู้ใดเคยเฮ็ดเนาะพี่น้องว่าสูตรใดสิแบบมันสิเด็ดนะคืออย่างแบบเฒ่าแล้วนี่นะอายุน่ะประมาณ2ปีปลายแหละสบายดีปกติ2ปีปลายเฮาก็ตายแล้วก็ตายแต่ว่าตัวนี้น่ะยืนขาสั่นลอยๆแปรลูกย่านแกขอเป็นกําลังแรงใจให้เบิดทุกคนเนาะพี่น้องโควิดถึงโควิดสิระบาดแต่ก็อย่าวิตกกังวลเนาะทุกคน
มีตกกังวลใดคือเงินในกระเป๋าเนาะพี่น้องถามมันลดลงเรื่อยๆก็สิบ่มียังกินเนาะพี่น้องสู่ต่อไปนะทุกคนขอบคุณพี่น้องทุกคนเนาะที่เป็นกำลังแรงใจให้รักแล้วก็ขอบคุณทุกคนเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ละก็ขอพี่น้องทุกคนอยู่ดีมีแรงไปแล้วทุกคนบ๊ายบายค้างบ้านแล้วสอบใหม่นะพี่น้องไม่ติดแจ้งดัง